นวัตวิถีใช้ความดีความงามชุมชนสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างชุมชนให้งดงามสวัสดีครับวันนี้นะฮะพวกเราได้มีโอกาสมาที่อำเภอกระเปอร์ครับผมเราจะเข้าไปยังหมู่บ้านที่ชื่อว่ากงสีฮะหมู่ที่5ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับก็มีพื้นที่ติดกับหมู่ที่6หมู่ที่7หมู่ที่2หมู่ที่1นะครับในส่วนของหมู่ที่5บ้านกงสีนั้นไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นอุทยานวังมัจฉาเราก็มีให้ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมสวนผลไม้ครับสวนผลไม้ตามฤดูกาลที่เราพาเข้ามาถึงสวนเลยนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองสอยผลไม้นะครับแล้วก็เอามากินกันนะครับแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตการชาวสวนว่าในสวนนี้เขาปลูกอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็วิธีการเก็บผลเนี่ยส่วนใหญ่ของประชากรบ้านกงสีนะครับก็จะประกอบอาชีพกันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะทำสวนยางพาราปาล์มน้ำมันนะครับแล้วก็ค้าขายแล้วก็รับจ้างบ้างบางส่วนนะครับการทำสวนผลไม้นะครับก็จะมีอยู่เยอะนะครับซึ่งในส่วนของสวนผลไม้ตรงนี้นะครับเราที่ทำกันอยู่นะครับเราก็ได้รวมในทริปของการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นการล่องแพการล่องเรือแคนูนะครับเยี่ยมชมสวนผลไม้ริมฝั่งคลองตอนนี้ซึ่งตอนนี้ทางหมู่บ้านก็ได้ดำเนินการทำอยู่ครับ